คือเรื่องราวหลายๆในชีวิตของเราเนี่ยมันก็มักจะมาโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับโดยปกติเนี่ยต้องใช้เวลาในการเยียวยาแล้วก็ลบเรือนรอยแผลเหล่านี้การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็เป็นหนึ่งในทางออกแรกๆที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะครับแต่สําหรับใครที่อยากประกอบจิตใจอันแตกร้าของตัวเองด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะก็ลองทําตามคู่มือปฐมพยาบาลจิตใจเรามีคู่มือมาแชร์กันในวันนี้นะครับ Mission to the Moon Podcast brought to you by Shutterstock สร้างสารรค์อย่างมั่นใจขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โลกที่หมุนไปข้างหน้าทุกวันนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เป,ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราในฐานะคนทําธุรกิจเจ้าของกิจการที่ทําแบรนด์มาหลายปีเนี่ยเราจะต่อสู้แล้วก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสะโลกนี้ได้อย่างไรนะครับบางทีอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องคิดถึงเรื่องของการรีแบรนด์นะครับ กับคอร์สเรียนสดแบบ On-site Rebranding for entrepreneurs สร้างโอกาสใหม่ให้แบรนด์เดิมสำหรับคนทำธุรกิจนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วกับเนื้อหาฉบับอัปเดตล่าสุดถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของการรีแบรนด์สีจันของผมที่ทั้งคัดทั้งเคี่ยวจนได้องค์ความรู้สุดเข้มข้นนะครับสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ mission to the moon co หรือ l i n e oa a d mission to the moon แล้วพบกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับระบิท์ตานุสาหะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการรับมือ Traumatic Shock รหรือว่าเรื่องราวที่โหดร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ก่อนอื่นนะครับเราอยากจะให้ทุกท่านมาคอมเมนต์กันเยอะๆในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับเราก็มีของแจกให้นะครับเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นกันแดดจากสีจันใน4สูตรเลยนะฮะหนึ่งรางวัลหนึ่งได้4สูตรเลยนะครับเรามี5รางวัลน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวสมมูลจะเลือก5คอมเมนต์แล้วก็จะประกาศชื่อใน YouTube Community สัปดาห์ถัดไป เรายังอยู่ในแมคานิของการปรับเรื่องของการแจกของรางวัลอยู่นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันมีอะไรที่จะปรับได้บ้างหากมีอะไรที่มันเหมือนกับไม่สะดวกไปบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับมาเข้าถึงเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะฮะคือเรื่องราวหลายๆในชีวิตของเราเนี่ยมันก็มักจะมาโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่ดีและทุกครั้งที่มันมาเนี่ยมันเหมือนแบบตะปูตอกเข้าไปในแก่นวิญญาณนะใช้คํานี้นะทิ้งรอยแผลไว้แบบในจจจิิตใเยอะมากๆรง นมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่มีการส่งผ่านความรู้สึกถึงกันและกันเราก็เป็นสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดจากอันตรายนะครับรอยแผลที่เกิดขึ้นในจิตใจจึงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ประสบกับเหตุเร้รายเท่านั้นนะฮะแต่ยังลุกลามระบาดไปยังคนอื่นๆได้ด้วยนะครับโดยมีตัวกลางเป็นข่าวสารนั่นเองโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุร้ายที่ชวนตั้งคําถาม ถึงความเป็นมนุษย์นะครับยกตัวอย่างเช่นสงครามการสังหารหมู่การก่อการร้ายการกราดยิงเนี่ยอนุภาพของการสร้างบาดแผลให้แก่ผู้คนเนี่ยจะอยู่ในวงกว้างมากขึ้นเพราะว่ามันสั่นคลอนความรู้สึกปลอดภัยของคนหมู่มากนะครับมันกระตุ้นกลนไกการเอาชีวิตรอดให้ผู้คนตอบสนองด้วยความกลัวความโศกเศร้าความตกใจความโกรธและความรู้สึกอีกมากมายที่ประทุขึ้นมานะครับปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดความโกลาหล <Es> <an> ลดทอนการใช้เหตุผลของเราลงความสามารถในการคิดว <tr> ิเคราะห์จะแย่ลงและปิดกั้นมุมมองบางประการนะครับเพื่อให้เราเนี่ยไปโฟกัสกับเรื่องของการเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นเราจึงมักเห็นการตอบโต้ที่รุนแรงและสุดโต่งต่อเหตุการณ์แบบนี้มากมายนะครับเช่นการด่าทอการเรียกร้องโทษประหารการแก้แค้นกันอะไรต่างต่างนานาเนี่ยทั้งหมดต้องเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของการรักษาชีวิต อ,อ,อย่างไรก็ตามในความโกลาหลเนี่ยมันก็นําผลร้ายมามากกว่าผลดีความยุ่งเหยิงจนเสียระเบียบอาจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไม่รู้จบนะครับการรู้ทัน,นกลไกของมนุษย์กลไกของร่างกายต่อเหตุร้ายและเตรียมรับมืออย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งที่ดีนะฮะในการคงไว้ซึ่งสติในการแก้ปัญหานะครับในวันนี้เราจะชวนทุกคนไปรู้จักกับผลกระทบของเหตุการณ์เลวร้ายที่เรียกว่า traumatic shock และวิธีรับมือกันนะครับเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือว่า traumatic shock เนี่ยมีหลายระดับ นะฮะนอกจากจะเป็นเหตุร้ายแรงต่อมนุษย์ที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะฮะยังรวมถึงเหตุสะเทือนขวัญจากอุบัติเหตุก็ได้การสูญเสียยางกระทันหันก็ได้รวมไปถึงเรื่องราวขวัญน,นี้ดีฟอ์ต,ต่างๆหลายอย่างนะครับแน่นอนว่าความรุนแรงของบาดแผลที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนเนี่ยนะฮะก็ย่อมแตกต่างกันออกไปตามพื้นเพูพุิคุ้มกันของแต่ละคนนะครับแล้วก็แต่ละคนก็มีปฏิกิริยาต่อเรื่องสะเทือนขวัญต่างกันนะครับโดยบาดแผลนี่อาจจะมาในรูปแบบของกายภาพของจิตใจหรือบแบบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะฮะยกตัว กายภาพนะการทํางานผิดปกติของระบบหายใจช้องกล้ามเนื้อหัวใจหรือเคมีในสมองนะครับอาจจะมีการวิ่งเวียนศีรษะปวดหัวมึนง,งงคลื่นไส้อาเจียนกล้ามเนื้อหดเกรง็ง นะครับเป็นส่วนๆหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดท้องมีการหายใจเร็วหายใจไม่เป็นจังหวะหายใจไม่ทั่วท้องชีพจรเต้นเร็วความดันสูงขึ้นอันนี้เป็นลักษณะทางกายภาพนะครับนอกจากนี้ยังมีบาดแผลทางจิตใจที่อาจจะมองไม่เห็นจากภายนอกแต่ฝั่งรากลึกนะครับยกตัวอย่างเช่นภาวะแยกตัวระหว่างสัมปชัญญะกับร่างกายหรือการตกอยู่ในภาะวะกล่าวคือมีอาการเหม่อลอยไม่สามารถตั้งสมาธิบางคนสูญเสียความทรงจําความทรงจําขาดตอนหรือไม่ประติดประตอ่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นหนึ่งในผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับเช่นบางคนเนี่ยอาจจะสูญเสียแรงจู ใจหรือความสนใจต่อสิ่งต่างๆไปเลยนะครับบางคนพบว่าไม่สามารถเอาเรื่องราวออกจากหัวได้นะครับ ก็เลยปลีกวิเวกออกไปจากสังคมเลยหรือบางคมอาจจะมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับเช่นติดสุราติดสารเสพติดหรือว่าละเลยการดูแลตัวเองนั่นเองเหตุการณ์สะเทือนขวัญยังก่อให้เกิดอารมณ์เชิงลบมากมายนะครับทั้งความโกรธความกลัวความรู้สึกผิดความละอายความสับสนความสิ้นหวังความรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือแม้กระทั่งความชินชาไม่ยินดียินร้ายนะครับซึ่งนําไปสู่อาการ์ทางจิตอื่นๆเช่นอาการแพนิควิตกกังวลนะครับภาวะปฏิเสธความจริงอาการซึมเศร้าเป็นต้นนะครับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้เป็น เรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นกับคนจํานวนมากด้วยนะจริงๆแล้วนะฮะโดยปกติเนี้ยต้องใช้เวลาในการเยียวยาแล้วก็ลบเรือนรอยแผลเหล่านี้ให้มันดีขึ้นตามลําดับนะครับแต่ว่ามีบางกรณีที่รอยแผลเนี่ยสร้างผลกระทบจนส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตจนเกิดเป็นโรคจิตเวทนะครับโดยทางการแพทย์เนี่ยมีการแบ่งกลุ่มโรคที่เกิดจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญออกเป็น3ประเภทด้วยกันกลุ่มแรกเราเรียกว่า acute stress disorder หรือว่า asd นะครับคือกลุ่มโรคที่ผู้ป่วย ได้รับผลกระทบและมีอาการต่างๆดังที่กล่าวไปในระยะสั้นเนี่ยนะฮะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงหนึ่งเดือนแรกหลังจากเหตุการณ์สะเทินขวัญน,นะครับแต่หลายครั้งผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าไม่เราเข้ารับการรักษานะฮะอาจจะพัฒนาเป็นกลุ่มถัดไปได้นะครับคือกลุ่มที่2อ,อันนี้เราอาจจะได้ยินบ่อยนะฮะก็คือ PTSD post traumatic stress disorder นะครับมีอาการเช่นเดียวกับกลุ่มแรกแต่ผลกระทบและอาการจะอยู่ในระยะยาวมากกว่า กล่าวคือว่าผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สะเทินขวัญเนี่ยนะครับจะยังส่งผลต่อชีวิตแม้เหตุการณ์จะผ่านไปแล้วหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีด้วยซ้ำนะครับเช่นทหารที่ผ่านการรบมาเนี่ยนะฮะก็เราก็จะเคยได้ยินมีอาการ ptsd ได้นะครับอันที่3คือ Dis Associative disorder นะครับคือกลุ่มอาการที่พัฒนามาจนกลายเป็นโรคทางจิตเวชนะครับที่ผู้ป่วยจะเกิดอาการแยกตัวตนออกจากโลกความจริงนะครับเช่นสูญเสียวความทรงจําสร้างตัวตนใหม่แล้วก็แยกแยกความจริงไม่ได้เป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องตั้งคําถามว่าเราจะประกอบชิ้นส่วนที่แตกกระจายเนี่ยดูแลแผลใจยังไงไม่ให้ลุกลามเป็นเรื่องปกตินะฮะที่เมื่อเราได้รับแผลใจเราจะวิ่งหาใครสักคนมาช่วยแบ่งเบาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็เป็นหนึ่งในทางออกแรกๆที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนลองเปิดใจ แต่สําหรับใครที่อยากประกอบจิตใจอันแตกรา้าของตัวเองด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะก็ลองทําตามคู่มือปฐมพยาบาลจิตใจก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับเรามีคู่มือมาแชร์กันในวันนี้นะครับซึ่งผมเอามาจาก3อันนะฮะอันแรกเนี่ยนะครับมาจากบทความที่ชื่อว่า coping after traumatic event นะครับจาก R C Psych นะฮะอีกอันนึงนะครับ what is traumatic shock นะฮะ Very well mind. แล้วก็อีกอันหนึ่งคือ How to cope with traumatic events. Helpguide.org เอามาเรียบเรียงนะครับเป็น6ข้อด้วยกันค้อหนึ่งนะครับ จำไว้เสมอว่าความรู้สึกไม่มีผิดไม่มีถูกความรู้สึกที่ประเด,ดประดังเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปบางครั้งความรู้สึกก็จ,จะทำให้รู้สึกตั้งคําถามคนตัวเองว่าทําไมเราถึงรู้สึกแบบนี้นะมันไม่ควรจะรู้สึกแบบนี้หรือเปล่านะฮะแต่ความรู้สึกก็คือความรู้สึกฮะมันไม่มีผิดไม่มีถูกสิ่งที่เราต้องทําก็เพียงแต่ยอมรับให้มันไหลเข้ามามีสติรับรู้ถึงการมีอยู่ของมันแล้วก็รอให้มันออกไปข้อสอครับอย่าฝืนทําเป็นไม่รู้สึกเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคงดีนะถ้าเกิดว่าเราทําาาเป็นนนแแบบวว่่่่ไไมมมสสใจัหรรือู้ึก การปฏิเสธการรับรู้ตัวตนหรือว่าปฏิเสธ self awareness เนี่ยไม่ได้ทําให้ความรู้สึกนั้นหายไปไหนเพียงแต่เรากดมันไว้ทางที่ดีจึงควรตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของความรู้สึกนั้นและเพิ่ะระลึกเสมอว่าเดี๋ยวมันก็จะหายไปตามกาลเวลานะครับข้อที่3คืออยากกดดันให้ต้องรีบฟื้นเสมอไปนะฮะให้ตัวเองเนี่ยบางทีได้จมดิ่งอยู่กับข้อมูลได้จมดิ่งอยู่กับไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นบ้างนะฮะเปรียบเสมือนเรือเล็กท่ามกลางมาหาสมุทรยิ่งต้านกระแสะน้ําที่เชี่ยวมากเท่าไหร่เนี่ย ก็มีโอกาสที่เรือจะล้มมากเท่านั้นบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสหรือเวลาที่ต้องทําให้เราได้ซึมซับกับเรื่องราวต่างๆนะครับข้อที่4แล้วผมคิดว่านี้สําคัญมากนะครับขวนสู่กิจ,จวัตรเดิมกิจ,จวัตรด,ดีๆทั้งหลายที่เราเคยทำเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการนอนให้ดีออกกําลังกายพวกนี้มันจะช่วยให้เราสบายใจมากขึ้นและกลับมาตั้งหลักได้มากขึ้นกิจ,จวัตรต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่า Hab บินะฮะมีส่วนสําคัญมากๆเลยนะต่อการเยียวยาจิตใจหรือต่อการอยู่อย่างปกติสุขของเรา ข้อที่5พักเรื่องใหญ่ๆต้องตัดสินใจไว้ก่อนท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางความสับสนพวกนี้เนี่ยถ้าเรื่องที่ต้องตัดสินใจมันเป็นเรื่องใหญ่แต่มันไม่ไดเป็นต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้นะครับพักไว้ก่อนเพราะว่าเวลาแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถคิดได้อย่างถี่ถ้วนนะครับซึ่งถ้าเราตัดสินใจใหญ่ๆไปบางทีเนี่ยเราจะเสียใจภายหลังดังนั้นควรให้รอให้คลื่นพายุเนี่ยผ่านไปก่อนนะครับเราเริ่มคิดใหม่ เริ่มวางแผนใหม่จากศูนย์ให้เวลาตัวเองได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆตามความรู้สึกตัวเองให้เท่าทันซะก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงข้อสุดท้ายนะครับพยายามหลีกหนีตัวกระตุ้นทั้งหลายท่ามกลางสภาวะสะเทินขวัญเนี่ยนะครับมันเหมือนการเดินบนเชือกเส้นเดียวอะนะฮะความสั่นไหวเพียงนิดเดียวเนี่ยก็อาจจะทําให้เราตกลงไปได้นะฮะดังนั้นหลีกเลี่ยงการรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์สะเทือนใจหลีกเลี่ยงตัวกระตุน้นโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียนะครับพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็จะทําให้เราจิตใจสงบได้เร็วขึ้นนะคร แล้วเดี๋ยวก็ไปนะครับหากสุดท้ายแล้วภารกิจกอบกู้ความรู้สึกของเราไม่สาเร็จด้วยตัวคนเดียวก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะฮะเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะครับมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่สามารถทําให้เราผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้แบบมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีด้วยนะฮะแล้วก็มีโครงสร้างในการจัดการสภาพจิตใจของเราที่ดีด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมิชชั่นจุดมูนนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ สมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอาร่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ m i s Mission the moon podcast. s i o n t o b ูป o o พอดแคสต s พรี e ซนเตอร b ด์บาผู้ให้บริการ s h u t t e r s t ต c k ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้การใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายทุกการใช้งานสร้างสรรค์อย่างมั่นใจให้ n u m b e r 24 s h u t t e r s t ตตตอบทุกการใช้งานคอนเทนต์